ท่านรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดได้เปิดเผยครับว่าบขส.ได้เปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางหนองคายนครหลวงเวียงจันทน์ตามปกติแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้โดยสารโดยกำหนดให้จุดจอดรับส่งผู้โดยสารบริเวณศูนย์โอท็อปจังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกับรถโดยสารประเภทอื่นหลังจากก่อนหน้านี้บขส.และผู้ประกอบการเดินรถสปป.ลาวได้หยุดให้บริการเดินรถโดยสารหนองคายนครหลวงเวียงจันทน์ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดได้รับรายงานจากสถานีเดินรถหนองคายครับว่าขณะนี้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายและสถานีเดินรถหนองคายมีน้ำท่วมจากสถานการณ์น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมจังหวัดพื้นที่หนองคายจึงส่งผลให้รถโดยสารไม่สามารถเข้าใช้สถานีขนส่งได้จึงให้รถโดยสารเส้นทางกรุงเทพหนองคายรับส่งผู้โดยสารบริเวณศูนย์โอท็อปจังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราวครับนายอัธวิทย์กล่าวต่อครับว่าบขส.ได้ระดมพนักงานร่วมแรงใจจัดทำถุงยางชีพจำนวน300ชุดผ่านกิจกรรมบขส.ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคอีสานพร้อมน้ำดื่มจำนวน350แพ็คเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพื้นที่หนองคายสำหรับถุงยางชีพจะมีสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอาหารแห้งปลากระป๋องผักกาดดองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกระดาษชำระเป็นต้นขอบคุณข้อมูลจาก NTR